Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งเจ้าหญิงสีจันทร์ Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิศหานุสาหะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องภาษานะครับแต่เป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าภาษาเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญมากๆในการทำงานโดยเฉพาะการทำงานกับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเรานะครับและเป็นภาษาที่เราไม่ถนัดนะครับถ้าเราภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในตอนนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งเช่นติดต่อกับนักธุรกิจจีนอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วคนที่สามารถพูดภาษาจีนได้ก็มักจะมีโอกาสในการทำธุรกิจมากกว่าวันนี้จะมาคุยกันว่าความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้มากๆนี้แล้วนะครับบทความนี้มาจาก World Economic Forum นะครับชื่อว่า Machine Learning is tearing down language barriers What does this mean for trade นะฮะโอเคทีนี้ก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องว่ามันทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องคุยกันถึงเรื่องของ machine learning ก่อนนะครับ machine learning เนี่ยคืออะไรแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องกำแพงด้านภาษานี้ได้อย่างไรนะครับ machine learning เนี่ยเป็นวิธีการคิดพูดง่ายๆแบบภาษาแบบง่ายเลยคือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่จะมี machine learning เนี่ยเราจะสอนคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้ทำแบบนี้มันจะต้องเป็นโปรแกรมที่เราสามารถอธิบายได้เป็นฉากๆๆได้เป็น step by step แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะทำตามนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นข้อจำกัดนะครับคอมพิวเตอร์จะสามารถทำตามสิ่งที่เราสามารถคิดเป็น step ได้คือเราต้องคิดออกก่อนว่ามันทำยังไงเป็น step by step ทีนี้โอเคของที่เราคิดออกนะครับเราเรียกว่า conscious thinking อย่างเช่นคำนวณเลขเงี้ยเราคิดได้นะทำอะไรอะสูตรต่างๆวาดแบบอย่างเงี้ยมีขั้นตอนนะครับแต่มันมีของบางอย่างที่เราเรียกว่า unconscious thinking นะครับที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นตอนเป๊ะๆของมันคืออะไรเช่นการจำชื่อคนหน้าคนชื่อคนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่รู้ไม่เป๊ะนะครับหรือการทรงตัวของเราเวลาเรากระโดดอย่างเงี้ยเราไม่มีขั้นตอนแบบที่สามารถพูดออกมาได้เป็นขั้นตอน1 2 3เราทำมันได้เฉยๆนะฮะอันนี้เป็น unconscious thinking นะครับทีนี้ในกลุ่มของ unconscious thinking เนี่ยเช่นการ match หน้าคนกับชื่อคนพวกเนี้ยนะฮะก่อนที่จะมี machine learning เนี่ยมันทำไม่ได้นะคอมพิวเตอร์นะครับเพราะคอมพิวเตอร์ทำได้แต่ conscious thinking เราต้องมีวิธีการโปรแกรมเข้าไปเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะแต่ว่าพอมี machine learning ปุ๊บเนี่ย unconscious thinking เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับ machine learning เนี่ยเปลี่ยนวิธีการคิดจาก step by step เป็นขั้น1 2 3 4นะครับไปเป็นวิธีการใหม่นะครับด้วยจำนวนข้อมูลที่เป็นข้อมูลใหญ่มากๆเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มที่จะหาคำตอบที่คิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับจะใช้คำว่าเดาก็ได้นะฮะแต่มันเป็นการเดาที่แบบมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วมีวิธีไม่ได้เดามั่วว่างั้นเถอะนะฮะอันเนี้ยคือคำว่า learning นะครับตัวคอมพิวเตอร์คือ machine ใช่ไหม learning คือเนี่ยจริงๆการทำงานของเราทุกสมองก็เป็นการ trial and error คอมพิวเตอร์ก็ทำเหมือนกันนะครับทีนี้คอมพิวเตอร์มันมีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆพลังในการคำนวณก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันก็เข้าถึงข้อมูลได้ในจำนวนข้อมูลจำนวนเยอะขึ้นในเวลาที่สั้นลงนะครับคอมพิวเตอร์จำนวนมากจึงมีความสามารถที่จะใช้คำว่าสู้กับมนุษย์ใน unconscious thinking ได้นะครับเช่นการจำลายมือได้อันเนี้ยคือเวลาเราเห็นลายมือเนี่ยนะฮะเราจำได้นี่ลายมือเพื่อนเราแต่เราไม่มีขั้นตอนเป๊ะในการจำอันเนี้ยการจำลายมือได้นะครับหรือการดูแผ่นแบบเอ็กซเรย์ของหมอแล้ววิเคราะห์ว่าคนนี้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีพาร์ทที่เป็นทั้ง conscious และ unconscious thinking นะครับการวาดรูปนะฮะแต่งเพลงหรือแม้แต่การเล่นเกมนะครับพวกนี้เป็น machine learning นะครับทีนี้เอาล่ะเราก็เข้าใจภาพคร่าวๆของ machine learning แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการแปลภาษานะฮะ machine learning หมวดที่เป็นการแปลภาษาเนี่ยเราเรียกมันว่า machine translation เป็น application หนึ่งในการของ machine learning ซึ่งบทความนี้บอกว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากกับชีวิตของเราและกระทบทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่มันน่าสนใจตรงนี้มันจะกระทบทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับโอเค
เราพูดถึง machine learning ในการแปลภาษาเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนการแปลภาษาของ Google Translation ฟังดูเหมือนจะเป็นโจ๊กเนาะคนชอบเล่นน่ะแบบตลกอ่ะเป็นเหมือนแบบแปลภาษาแล้วมันก็แปลแบบงงๆนะฮะแปลเมนูก็มีคนเอาไปล้อกันอย่างเงี้ยนะแปลเป็นแบบตรงตัวเป็นแบบไม่มีการแบบไม่เข้าใจคอนเท็กซ์เลยว่างั้นเถอะก็คือมีศัพท์อะไรมันก็แปลมันไปตรงๆอย่างนั้นนะฮะนั่นคืออดีตนะทุกๆวันเนี่ยนะครับการทำงานของ Google Translation หรือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ Google คนเดียวที่มี Machine Learning ที่เอาไว้แปลภาษานะครับ Microsoft ก็มีนะครับ Twitter ก็มีนะฮะSkype ก็มีแล้วมีโปรแกรมต่างๆอีกเพียบนะครับ iTranslate Voice ก็มีนะครับ Wego ก็มี Say Hi ก็มีคือเยอะมากเยอะๆแบบเยอะมากๆนะครับพวกนี้เนี่ยฟรีหมดในปัจจุบันนี้นะครับมันค่อยๆเรียนรู้เราไปเรื่อยๆฮะเอ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กแบบนี้แปลแล้วผิดอะไรเงี้ยมันค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันมีข้อมูลเยอะมากที่ถูกใส่เข้าไปให้กับ machine learning เหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเก่งขึ้นทุกวันนะครับ Google Translation ถ้าใครไม่ได้ลองใช้หลังๆนี้นะครับมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจบ้างนะฮะโอเคเขามีการคาดการณ์กันไว้ว่าถ้าไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาเลยนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าเราคุยกับทุกคนในโลกนี้รู้เรื่องนี่นะฮะการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50% เยอะขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้มันเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เราลองนึกถึงการซื้อขายกับประเทศจีนนะหลายกี่ครั้งแล้วที่เราต้องมีล่ามนะครับแล้วเราก็คือมันเป็นแบริเออร์นะมันเป็นแบริเออร์ที่ใหญ่มากแล้วก็ทั้งเราทั้งชาวจีนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งทั้งคู่แต่เราสื่อสารกันด้วยภาษาที่เราต้องพูดง่ายๆคือไม่ถนัดกันทั้งคู่นะครับไม่ได้ถนัดที่สุดกันทั้งคู่นะฮะการที่คนซื้อคนขายไม่สามารถคุยกันผ่านมีเดียอะไรตรงๆได้ต้องมีการแปลงรอบหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้ประสิทธิภาพลดลงเพราะว่าการเจรจาดีลงานเนี่ยสมมตินะฮะมันไม่ได้พูดกันครั้งเดียวจบมันต้องทำเยอะมากมันต้องผ่านเครื่องมือทุกอย่างในการสื่อสารตั้งแต่เขียนทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างที่เราสื่อสารเพราะฉะนั้น language barrier จึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้า machine learning เข้ามานะครับ machine learning เข้ามาสมมุติว่าในกรณีที่เราอาจจะ simplify มันหนักๆก็คือว่าเหลือภาษาเดียวคือเราพูดอะไรก็ได้ทุกคนเข้าใจสิ่งเราพูดหมดอันนี้คือแบบขั้นสุดเลยเนี่ยนะฮะมันจะเพิ่มการค้าขายระหว่างประเทศเยอะมากเนาะแล้วด้วยการที่ไอ้ machine translation เนี่ยมันต้องใช้คำว่ามันเก่งขึ้นเร็วมากนะครับเราจะค้นพบว่าการฟรีแลนซิ่งคือพูดง่ายๆคือการขายความคิดขายทาเลนต์ขายสมองเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะมันคือยังไงฮะเอายกตัวอย่างนี้นะครับอย่างนักศึกษาชาวจีนเนี่ยจบปีหนึ่งหลายล้านคนนะครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องเลือกทำงานให้กับในประเทศหรือคนที่เข้าใจภาษาจีนเยอะหน่อยด้วยอุปสรรคด้านภาษาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดอุปสรรคนี้หายไปหมายความว่าคนในประเทศจีนเนี่ยจะสามารถขายความเก่งของเขาเนี่ยผ่านออกมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ไหนก็ได้แข่งขันได้ทั่วโลกตัวเขาเองไม่จำเป็นจะต้องไปที่อื่นนะเพียงแต่เขาสามารถสื่อสารกับคนที่อื่นได้ในการขายงานเช่นโคดดิ้งมีเยอะแยะครับงานเพียบเลยที่เราสามารถเอาท์ซอร์ซิ่งแล้วจ้างคนอื่นมาทำได้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยการเปรียบเทียบเขาใช้คำว่าBrain Power มันจะไม่ได้อยู่เฉพาะจำกัดอยู่ที่ภาษาอย่างเดียวละคราวนี้มันจะแข่งกันทั่วโลกเลยนะครับและด้วยโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตที่แข็งแรงมากขึ้นทุกวันเนี่ยและเทคโนโลยีที่ทำให้ของทุกอย่างเร็วขึ้นหมด 5G มาอะไรมาเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเรามีคนอยู่ในโลกเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนนะครับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1พูดง่ายคือเป็น Native Speaker เนี่ยมีแค่400ล้านคนเองนะนะฮะภาษาที่ถูกใช้เยอะที่สุดในประเทศในโลกเนี่ยคือภาษาจีนนะครับ 1,200 ล้านคน Spanish 437ล้านคนเยอะกว่าภาษาอังกฤษที่300ล้านที่400ล้านคนนะครับ Arabic 300ล้านคนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่กันลงมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มีอุปสรรคทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะต้องเราสามารถเอาไปแข่งกับคนข้างนอกได้เอาความคิดความสามารถของเราไปแข่งได้ในขณะเดียวกันเขาก็มาแข่งกับเราได้เหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนเทรดโฟลว์แบบมหาศาลนะเป็นแบบเปลี่ยนชนิดที่แบบเป็นหนึ่งในอีก
disruption ที่สำคัญนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัว machine translation เนี่ยก็ช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า international freelancing ก็คือการทำงานข้ามประเทศแบบ freelance เนี่ย 17% แล้วนี่ขนาดคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่และบริษัทส่วนใหญ่หันมาใช้พวกนี้เนี่ยเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับ impact มันจะใหญ่กว่านี้มากนะฮะเขามีการทดสอบนะครับว่าแล้วงานของพวกอย่างmachine translation เหล่านี้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับเขามีการให้คะแนนนะฮะให้คะแนนโดยคนนี่แหละนะครับเป็นคนให้คะแนนนะฮะทำเป็น research ที่ Google ทำนะครับก็ถ้าคะแนน0ก็คือแปลไม่ได้เลยนะครับคะแนน6คือแปลได้ดีมากๆนะครับในปี2015เนี่ย Google Translate ได้คะแนน 3.6 คือต่ำกว่าคนทั่วไปเยอะมากคนทั่วไปที่แปลได้ดีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.1นะครับคือสามารถสื่อสารได้ผ่านการแปลที่ดีเนี่ยคืออยู่ที่ 5.1 นะครับแต่ว่าปี2016เนี่ยนะครับข้ามต่อมา2017เนี่ย Google Translate เนี่ยถึงเลข5แล้วนะครับได้5คะแนนแล้วดังนั้นเนี่ยอีกไม่นานฮะอีกไม่นานสามารถที่จะแข่งกับมนุษย์ได้แน่นอนคำถามคือทำไมมันถึงเก่งเร็วขึ้นเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Google Translate แต่เป็นของคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับคำตอบคือปริมาณของ data ครับมันมีปริมาณของ data เนี่ยเยอะมากปริมาณ data ที่เราใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นแบบ exponential อะมันไม่ได้เพิ่มขึ้น2เท่าหรืออะไรเงี้ยใน1ปีแต่มันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างที่บอกฮะ machine learning ต่างๆเนี่ยมันเรียนรู้ผ่าน data ยิ่งมี data ให้เรียนรู้เยอะเท่าไหร่มันยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่เขาคาดการณ์กันไว้ก็คือ machine translation น่ะมันจะเป็น explosive result ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหรุนแรงมากนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยมันเคยเป็น1ในตัวกั้นที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนแต่ละชาติคุยกันไม่ดูเรื่องนะฮะแต่วันนี้มันจะหายไปค่อยๆหายไปคำถามคืออีกนานแค่ไหนนะครับการคาดการณ์คือมันจะเริ่มในปี2ปีนี้แล้วภายในอีกสักไม่กี่ปี5ปีเนี่ยที่ผมเคยอ่านเนี่ยนะครับเราแทบจะสื่อสารกับคนทุกชาติทุกภาษาได้ผ่านอุปกรณ์บางอย่างเราเคยเห็น Google Earbuds ใช่ไหมเราพูดเป็นภาษาไทยใส่ไปปุ๊บมันแปลไปคุยคนญี่ปุ่นรู้เรื่องเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่ไม่ได้จะวุ้นแปลภาษาของโดราเอมอนนะฮะมันไม่ใช่อยู่ในนิทานอย่างเดียวละมันจะมีของจริงเกิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากกับ international trade และทุกคนจะได้รับผลกระทบเกือบทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมงานที่เราเคยทำอยู่ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราแข่งขันกันได้เพราะว่ายังไงก็ต้องจ้างคนที่พูดภาษาไทยได้อย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะฮะเราลองคิดดูว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างไรทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบนี้มันจะมีคนได้ประโยชน์กับคนที่เสียประโยชน์เราลองนั่งคิดดูว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน